นะเรื่องแม่ช้อยนางรำบ้างเรื่องอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสัพเพเหระทั่วๆไปนะคุยกันไปดื่มกาแฟกินกันไปหรือเล่นหมากรุกไปด้วยนะเล่นฮัตเล่นหมากรุกไปด้วยคุยกันฆ่าเวลากันไปเรียกว่าสนทนาพาทีเรื่องใดๆก็พอหยิบยกขึ้นมาได้เช่นเรื่องนะเรื่องทุกๆเรื่องเรื่องเขาบ้างเรื่องเขาบ้างเรื่องเขาเรื่องเขาทั่วๆไปแต่จะเอาเขาเป็นประเด็นมานั่งตีกันไม่เอาหน่าใช่ไหมสนทนากันเช่นสนทนาทางด้านการบ้านการเมืองเนี่ยส่วนมากจะทะเลาะกันสนทนาเรื่องของศาสนาก็มักจะทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันสิสนทนากันเอาเรื่องทำไมล่ะเห็นไหมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะจะเป็นคนเกิดก่อนเคยเกิดหลังก็คนเกิดก่อนคือคนเกิดหลังก็มานั่งคุยกันพูดคุยมาเด็กไปรู้เรื่องอะไรผู้ใหญ่รู้เรื่องอะไรสนทนาพาทีอ้าวลุงไปเจอนั่นหลานไปเจอนี่มาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆกันสนทนากันนะครับโดยไม่มาจับถูกจับผิดกันต่อยอดกันว่าไปด้วยคุยไปด้วยดื่มน้ำชากาแฟตามไปด้วยกันอีกแล้วก็เนี่ยก็เรียกสนทนาพาทีมันเป็นการสันทนาการเหมือนกันนะสันทนาการแปลว่าคลายคลายอะไรอย่าบอกว่าคลายเครียดนะครับใช่ไหมไอ้ผมไม่ยอมรับอยู่แล้วคำว่าเครียดลุงหมอไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าเครียดไม่เคยเครียดเกิดมาชาติเดียวไม่เคยเลยจริงๆมันคืออะไรก็ไม่รู้เครียดใช่ไหมครับเดี๋ยวไปสนใจตรงนั้นเพราะคำว่าโรคเครียดโรคเครียดเนี่ยลุงหมอไม่สนเลยเพราะไม่เคยเครียดเกิดมาทั้งทีไม่เคยมีคำว่าเครียดโอเคไหมครับเคร่งเครียดนี่ไม่มีประเภททำงานแข่งเวลาโอ้ลุงหมอทำมาเยอะแล้วขับรถแข่งเวลายังขับรถมาแล้วเรนลี่ไงขับรถแข่งกับเวลาระยะทางกับเวลาเนี่ยเรนลี่เนี่ยรู้ไหมเรนลี่หมายเลขศูนย์นั่งพูดอยู่นี่รู้ไหมขับเร็วที่สุดในกระบวนเรนลี่ออกนำหน้าหมายเลขหนึ่งประมาณ15นาทีต้องไปปักป้ายทุกนี่มันต้องเร็วแสนเร็วนะฮะเหยียบเองนั่นที่ว่าเนี่ยไม่ธรรมดานะลุงหมอกรู้ไหมไอ้คนลงไปปักป้ายก็อีกคนหนึ่งลุงหมอกไม่ได้สนใจเกรเวเนเตอร์หรอกครับไม่ได้สนใจเลยบอกให้ทราบไว้ต้นทางปลายทางก็อัดเป็นอย่างเดียวเขาเรียกว่าเรนลี่หมายเลขศูนย์ขับเร็วที่สุดของกระบวนนะครับจำหน่อยตรงนี้สำคัญนะทำมาเลยจ้าประเภทขับแข่งกับเวลาเขียนแข่งกับเวลาฐานะบรรณาธิการนิตยสารกังเปรนี้ต้องเขียนหนังสือต้องเร็วไม่รู้ช่างเรียงนั่งเรียงนารอเรียงเลยครับผมเขียนหนังสือไม่ต้องทวนนะให้ดูเวลาผมอัดเนี่ยเขาเรียกว่าเร็วทันต่อเวลาก็ไม่เห็นมันจะเครียดสักทีหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมฮะเราทำด้วยความสนุกด้วยความพึงพอใจเราถือว่าเรามีข้อมูลอยู่ในกายอยู่ในใจของเราก็จะไปเรื่อยเหมือนกับว่านั่งพูดตรงนี้ผมควักตำรามาจากไหนไม่มีหรอกพอกันนะใช่ไหมกระดิกเท้าพูดอีกต่างหากเนี่ยเขาเรียกว่าสนทนาพาทีกันนะพี่นะต่อมาข้อที่สองนะครับทฤษฎีการสื่อสารนะก็คือเรื่องของโต้วาทีเอาชนะข้าขานกันใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้สำนวนโวหารเอาชนะกันไอ้พวกนี้ฝึกฝีปากพวกโคชช่องโคชชิ่งนั่นแหละไปเข้าคอร์สฟังกันฟังเขาอ้าปากเขาเล่าให้ฟังแต่ต้องพูดอย่างนี้เอาชนะใจคนนู่นนี่นั่นเห็นไหมโอ้ยเอาชนะใจคนพูดให้คนเข้าใจไม่ดีกว่าหรือที่จะมาเอาชนะใจใครมาหน่อยนะพูดให้มนุษย์เข้าใจดีกว่าผมว่านะจะเอาชนะใจไปทำไมเนี่ยก็ฝึกก็ปลือกันนะโอ้ยเขามีคณาจารย์กันไม่ใช่เลยนักพูดนักแรงจานะโอ้ยเขาประกอบอาชีพกันน่าดูเหมือนกันนะเดี๋ยวของเขาไม่ใช่เรื่องลุงออกใช่ไหมครับอะไรก็ฝึกการพูดนี่ใช่ไหมก็คือการ อะไรโต้วาทีเห็นไหมคนที่ปากเก่ง
หลังๆมานี่เป็นสอสอสบายเลยไหมนี่จากรายการทีวีรายการนึงก็เลยนะชื่อสภาโจ๊กสภาโจ๊กเนี่ยผลิตนักการเมืองมาตั้งรุ่นนักกี่คนเนี่ยก่อนในนั้นนะฝึกฝีปราบไปงั้นมันก็มีคอนเซปต์ดีนะครับก็ฝึกฝีปากเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปเป็นนักการเมืองในอนาคตเขาก็ได้จริงๆเลยใช่ไหมเขาก็ได้ผู้นำอะไรต่างๆออกมาเป็นเรื่องเป็นราวได้จริงๆนะโอ้ยพวกนี้เขาวางแผนมาตั้งเยอะตั้งเยอะนะนะนะสภาโจ๊กสภาโจ๊กสถานีไอทีวีก่อนนั้นไอทีวีนี่ไงคงจะใช่มั้งผมก็ไม่ได้คอยจำก็ตลอดมันเปลี่ยนแปลงไปขี้เกียจจำมาแล้วก็แล้วแข็งปากแก้วเดียวกินก็ไม่ได้ก็เล่าสู่กันฟังพอที่จะนึกออกแค่นั้นเองนะโอเคนะหนึ่งก็คือสนทนาภาทีเล่นหัวร่อต่อกระซิกไปอย่าถือสาหาความกันเอาไว้จะเป็นไว้ไหนก็คุยกันได้ประมาณนั้นนะครับต่อมาก็เรื่องของโตวาทีเอาชนะข้าคารกันใช่ไหมต่อมาก็ปุจฉาวิสัชนาเนี่ยเฮ้ยได้หรอกปุจฉาคนหนึ่งถามคนหนึ่งต้องตอบคนหนึ่งถามไอ้คนถามก็รอคำให้เขาตอบจบก่อนแล้วค่อยถามต่อไม่ใช่ถามยัดถามเยียดถามให้ติดข้างฝาถามให้ติดมุมนี่ก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องใช่ไหมไอ้แดร์ล็อกกันเนี่ยฮะคือการศึกษาที่ดีที่สุดนะครับบอกให้ทราบว่ามันได้ความได้น้ำได้เนื้อกันคนหนึ่งถามคนหนึ่งก็ต้องตอบนะหรือคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ต้องฟังใช่ไหมจะพูดฝ่ายเดียวพอเวลาฝ่ายจะพูดก็สวนแล้วสวนแล้วไม่ใช่นักพูดที่ดีนะครับอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับมีกันเยอะเยอะมากด้วยจะพูดฝ่ายเดียวใช่ไหมเยอะมากด้วยถ้าแบบนั้นก็ไปกันไม่ได้หรอกใช่ไหมไอ้ผมนี่เวลาฟังมนุษย์โอ้โหผมฟังทุกเม็ดนี่รู้ป่ะผมหลับตาฟังเวลาผมฟังไม่รอสวนอยู่แล้วยกเว้นเขาจบปุ๊บมีอะไรต่อไหมไม่มีคุณยังขาดอยู่คำหนึ่งสองคำเนี่ยเติมให้ต่างหาก ใช่ไหมถ้ามีขาดเติมให้ต่างหากคุณน่าจะใช้เพิ่มเติมให้ที่นี่ให้แนวทางให้ต่างหากเนี่ยคนยังลุงออกนะบอกให้ทราบไปเวลาฟังใครแล้วไม่ได้เฉือนอะไรสักนิดเดียวนิดเดียวก็ไม่มีนะยกเว้นเหลือบากกว่าแรงนะเหลือบากกว่าแรงก็เอาเหมือนกันนะไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะเว้ยประมาณนี้พระอิฐพระปูนไม่ดิ้นนิ่งไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะเว้ยเป็นเหมือนกันนะวะระวังไม่ดีๆเจอลุงออกสวนในซวยนะรู้ไว้นี่ก็คือเรื่องของอะไรเมื่อกี้เนี่ยพูดก็ไม่จำเสียแล้วตัววาทีนะสรุปก็คือเอาชนะข้าขานกันนะครับแล้วปุจฉาวิสัชนาก็เนี่ยถามเอาเรื่องเอาราวถามให้เป็นเรื่องมันราวตัววาทีถามเอาต่อยอดความรู้นู่นนี่นั่นนะครับอย่างเช่นท่านที่ถามอยู่หน้าจอเนี่ยเห็นไหมถามมาผมก็ตอบไปอย่างนั้นสังเกตไหมครับก็ผมจับทางคนนี้ได้ก็นำเสนอมันก็สบายสนุกตั้งฮักเนี่ยสุดท้ายก็คือเจรจาตัวนี้เจรจาคือต้องมีการต่อรองกับซื้อขายตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยเจรจากันกิโลละกี่บาทเนี่ยขึ้นกิโลเท่าไหร่หนึ่งโลจะกับเท่าไหร่เจรจาต่อรองเรียกต้องเรื่องการค้าการขายใช่ไหมฮะการขายก็มีอะไรอีกทีนึงมีโปรโมชั่นไหมล่ะนั่นไปนู่นมีตัวอย่างไหมล่ะให้ดูก่อนให้ใช้ก่อนโปรโมชั่นใช่ไหมครับไม่มีเครดิตไหมการขายการขายแบบก็เรียกว่าเจรจาแปลว่าต้องมีการต่อรองกันฝ่ายเสนอเท่านี้ใช่ไหมล่ะพอใจไม่พอใจถ้าพอใจต่อทักทายลงตัวได้ไหมซื้อขายทั่วไปนั่นนะครับโอเคไหมก็4 อย่างเนี่ยจับสักอย่างหนึ่งชีวิตจริงจะเอาอะไรจะเป็นนักโต้วาทีใช่ไหมก็เลือกเอาเสียครับจะเลือกเจรจาใช่ไหมนักล็อบบี้นะครับเจรจาต่อรองก็ทางอเมริกาเขาจะมีการสั่งสอนกันเป็นคอร์สนะครับอย่างเช่นนายหน้าขายประกันอย่างเงี้ยนะครับต้องมีการอบรมต้องซื่อสัตย์ก็มีเปอร์เซ็นต์ด้วยพวกนี้นะครับ
อัตราเขาเขาตั้งอัตราไว้เสร็จสับคือทางบ้านเขาก็จะตำแหน่งอาชีพอาชีพล็อบบี้คือล็อบบี้ต้องมีเซอร์ติฟิเคตรับรองโอเคไหมแต่ต้องมีความซื่อสัตย์นะถ้าหากเขาเบี้ยวซวยทีนี้ เขาจับเอาดื้อเบี้ยวซวยนะไม่ได้เลยนะครับเขาเอาตายเลยนะครับเนี่ยของเขาเขาไม่ใช่รูปหน้าปาจมูกนะฮะ yes คือ yes no คือ no ถูกต้องทงจริงตามหลักการวิธีการอ้างถึงอ้างอิงได้หมดแปลว่าเรียนรู้ให้มันชัดแจ้งชัดเจนนะโอเคไหมในเรื่องของเขาเขามั่นเขาแน่ใจเรื่องของการอาชีพเขาไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรอาชีพหมอก็ต้องรับผิดรับชอบเห็นไหมเป็นอย่างนั้นอาชีพทนายความก็เหมือนกันอาชีพใดๆก็เหมือนกันทั้งหมดเขาถือว่าจะต้องรู้แจ้งรู้จริงรู้ไม่จริงก็มอบให้กับบุคคลอื่นทำหน้าที่ไปเห็นไหมฮะรู้ไม่จริงก็คนอื่นก็ดำเนินการไปมืออาชีพเขามีเขาพยายามที่จะฝึกผู้คนให้เกิดเป็นมืออาชีพขึ้นมาซึ่งมีคำว่ารับผิดรับชอบผิดคือผิดชอบคือชอบเงี้ยให้มันชัดถ้อยชัดความชัดจริงไม่มีรูปหน้าปะจมูกเห็นไหมบ้านเมืองเขาถึงเจริญกันบ้านเมืองเราเนี่ยไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยใช่ไหมฮะมันต้องมีบ้านเมืองเราต้องมีแนวทางเบื้องต้นนำหน้าไปผู้ใหญ่คุยกันแล้วผู้ใหญ่คุยกันแล้วเป็นอย่างเงี้ยเด็กก็ต้องคุยทีหลังไปตามผู้ใหญ่คุยกันเห็นไหมแล้วก็มีผู้ใหญ่คุยกันมีเลดในหรือเปล่าใดๆก็ได้โอ้ยมันก็สวยกันหมดมันไม่มีหลักการหลักเกณฑ์ให้กับเด็กได้รุ่นหลังให้ได้เป็นมาตรฐานให้กับเด็กรุ่นหลังไปเลยการเจรจาโอ้ยก็เลยกลายมีคำสำนวนโวหารมาค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครคนของใครนี่แหละครับตัวเรียกแสบไม่เคยจบนะตั้งแต่ยุทธยามาแล้วขั้นคนของใครนะครับเห็นไหมครับสำนวนบอกว่าหมาต้องมีปลอกคอเนี่ยไปนู่นเลยไม่มีปลอกคอไม่ได้เนี่ยโดนหมาบ้านอื่นกัดมีสำอะไรมีต้นทางมีสำนักโอ้ยก็สร้างสิครับทีนี้สร้างเจ้าพ่อเจ้าแม่กันมาต่อเป็นสายยายโยงกันโอ้ยจากส่วนกลางส่วนถึงส่วนภูมิภาคไปยังท้องถิ่นยาวเหยียดอย่างนี้โอ้ยตายสิครับต่อไปอนาคตเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ก็จะเริ่มต้นนะผมว่าหน่วยงานภาครัฐนะจะเป็นท้องถิ่นหรือจะเป็นทางตัวหลักกระแสหลักหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะมาจากบุคลากรที่อยู่ข้างล่างเลือกขึ้นมาเป๊ะที่มันผ่านมาไม่ใช่ตั้งแต่หัวมาเลยมันถึงผิดผีผิดทางเลยหมดเอาหัวจะจับโยกไปยังไงก็ได้ต่อไปไม่ใช่นะจะมาจากล่างก็ดูสิหัวหน้าไม่ดีเอาไว้ตำหาทำไมทีเดียวหัวหน้าไม่ซื่อสัตย์เอาไว้ตำหาทำไมคนเดียวกับลูกน้องอยู่5 คน10 คน20 คนจะตายสิครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ลูกน้องเอาเซโซ20 คนกันแล้วกันเนี่ยกลุ่มนี้แหละครับจะเลือกหัวหน้าขึ้นมาเห็นไหมหัวหน้าก็พัฒนาไปเขาก็พัฒน์ความเก่งอะไรต่างๆนะใครเห็นเหมาะสมก็ไปนั้นนะมันก็ขึ้นไปสุดท้าย20 ปีผ่านไปนะครับก็ได้ถึงหัวแถวนั้น30 ปีผ่านไประดับล่างๆเนี่ยจะขึ้นไปถึงนู่นเนี่ยถึงสุดยอดของท็อปถ้าหากว่าเป็นกระทรวงก็ถึงขั้นปลัดกระทรวงราชการประจำจะไปลักษณะก่อนนั้นมันก็จับหัวเอาคนในที่มีอำนาจจับหัวไปวางจับหัวไปวางมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นว่าข้าวของคนอยู่ทุกคนของใครก็ซวยต่ออีกใช่ไหมต่อไปนี้เป็นข้าวของคนอยู่ทุกคนความอยู่ผลของการกระทำหัวหน้ามีการกระทำไม่ดีให้มันเป็นหัวหน้าไปทำไมล่ะครับใช่ไหมครับนะจะให้มันอยู่หัวหน้าไปทำไมหัวหน้าระดับล่างๆใช่ไหมป่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะต่อไปไม่เชื่อนะก็ต้องรอเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37อีกประมาณสักไม่เกิน15 ปีนะครับก็จะมาทำเพราะว่าคนนี้จะเข้าไปสู่งานเบื้องต้นของราชการก็เข้าไปเป็นลูกจ้างประจำบ้างนะหรือจะเป็นราชการเบื้องต้นว่าไปมันจะไต่ระดับไป C4 C3 C4 C5ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมันจะได้คนไปเรื่อยได้คน5-60 ปีผ่านไปบ้านเมืองที่จะสงบเรียบร้อย
ต้องจากฐานขึ้นไปนะครับแต่งจากหัวลงมาจิตวิญญาณทำมากี่สิบปีแล้วครับกี่ร้อยปีแล้วไปไม่ถึงไหนเลยนี่คือมันจะพลิกขั้วโลกแบบนี้นะรู้เอาแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะสำหรับท่านที่อยู่ในแวดวงที่ผมกำลังพอที่จะไม่ชัดเจนนะครับระบบก็แล้วกันระบบอะไรระบบราชการก็ง่ายดีที่สุดนะครับมันน่าจะลงตัวมากที่สุดที่ว่าเนี่ยทุกกระทรวงทบกรมจะเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรมันจะมีอยู่ 3-4 คำหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบแล้วก็อิสรภาพมันอยู่ไว้ 5-6 คำมันจะเป็นวิถีของผู้คนที่ปฏิบัติต่อกันนะครับแจ้งเพื่อทราบเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วต่อไปมันจะเป็นปึกแผ่นแก่นสารของมันเองนะครับ นี้อีกอันนึงเรื่องอะไรเมื่อกี้นี้พูดไปเรื่อยลุงหอก็พูดไปเรื่อยตกลง4คำเรียบร้อยนะฮะทฤษฎีการสื่อสารนะครับทวนครั้งหนึ่งครับคือ1สนทนากันเล่นๆเบาๆสนทนาแฮปปี้ปาร์ตี้เป็นเรื่องราวของสนทนาการจะพูดเรื่องอะไรก็อย่าถือสาหาความกันแลกเป็นเหตุเป็นผลอะไรก็ว่ากันไปเป็นการฝึกปรีสติปัญญาในการทอล์กในการแดร์ล็อกถามตอบตอบถามว่าไปลักษณะอย่างนี้แล้วมันจะพัฒนาทักษะของการพูดคุยพัฒนาทักษะของการเจรจาต่อๆไปการพูดคุยนี่สำคัญนะอย่าเลือกเพศเลือกวัยอย่าเลือกชั้นวรรณะอย่าเลือกวัยวัยไหนก็คุยกันได้คุณปู่คุยกับหลานได้สบายๆคุยกับเหลนสบายๆก็เรียกว่าสนทนาการโอเคไหมครับแล้วก็มีอะไรตัววาทีเอาชนะข้าขานกันแน่นอนตรงนี้ปุจฉาวิจนาถามตอบตอบถามถามตอบตอบถามต่อยอดกันและกันเข้าไปสู่จุดที่มันสูงขึ้นก็เรียกว่าพัฒนาทักษะในการที่จะต่อไปใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็เจรจาต่อรองกันเมื่อเยสก็ไปด้วยกันแบ่งผลประโยชน์กันผลประโยชน์ก็ต้องแบ่งกันแบ่งกันเท่าไหร่ครับ36 30 70 60 40เหมือนช่างตัดผมเนี่ยทุกวันเนี่ยครับแต่ผมตามร้านๆเนี่ยครับเจ้าของร้านเอาไป40คนตัดไป60เห็นไหมครับเจ้าของร้านก็อยู่ได้เขาช่างตัดผมก็อยู่ได้ไปด้วยกันทีนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าทีนี้มีผู้ใช้บริการถ้าหาว่าช่างตัดผมไม่ดีใครก็ไม่มาตัดด้วยก็แปลว่าต่างคนต่างพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะเกิดความไว้วางใจจากผู้ที่ว่าเอาผมมาให้ตัดไม่ใช่ป่ะ ใช่ไหมฮะต้องทำให้กับผู้ที่เขาจะเอาผมมาให้ตัดเห็นไหมถ้ามีมากขึ้นเจ้าของร้านก็อยู่ได้คนตัดก็อยู่ได้มันก็ไปด้วยกันเหมือนทุกวันก็ตัดยางเหมือนกันอ่ะกรีดยางเหมือนกันนะคิดเป็นกิโลกรัมใช่ไหมหกสิบสี่สิบหรือเปล่าเจ็ดสิบสามสิบหรือไม่ทุกวันนี้มันใช่80 20เลยคนกรีดยางนั่นตั้ง80 60เจ้าของสวนยางซวยเลยไม่รู้ละเกี่ยวข้าวเหมือนกันทีเนี้ยมันก็ไปรูปแบบนั้นไปใช่ไหมฮะดำนาก็เหมือนกันมั้งเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็เลยทำแบ่งกันของที่นาก็ทำเท่านี้ไปได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ดินฟ้าอากาศจะเอื้อที่นี่กันใช่ไหมล่ะนี่จะเช่าขาดไปเลยก็ได้ตามใจคนให้เช่าก็คิดแพงนะไอ้ผมไม่มีใครไม่มีอะไรจะให้เขาเช่าก็พูดได้นะเกิดแต่หากก็มีอะไรใครชอบก็คงไม่พูดอย่างนี้นะมั่งถ่ายประมาณนั้นนะครับพอไหวไหมครับเราสู่กันฟังเรื่อยเปื่อยวันนี้ตามเกิดตามมีสบายสบายสบายแบบเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดแปลว่าอ้าวต่อไปขออนุญาตสะกิดเบาๆตามปกติตามวิสัยของลุงหงอกสะกิดบ้างสะกิดถูกบ้างผิดบ้างถ้าสะกิดถูกก็ค่อยว่ากันถ้าหากว่าสะกิดผิดก็ขออภัยนะครับเพชรบุรีฝนตกแล้วค่ะโอ้โหก็ดีเย็นดีเย็นลมโชยซะอ้อมน้อยภาพอย่างชัดเจน
ย่างแล้วอ้าวขอนอ่อนขอนแก่นชัดแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนดีอย่าให้แจ๋วเหมือนแก้วทาโคลนแล้วกันชัดแจ๋วเหมือนแก้วทาโคลนอ่ะก็มานั่งตีความแล้วนั่งทาโคลนกับเจรไนมันต่างกันตรงไหนก็ตีความอยู่ด้วยเลยมีไหมมีไผนอจะถามมามากน้อยก็แรงเขาขอฝนตกบ่ายประมาณ2 ชั่วโมงตกอีกรอบตอน6 โมงเย็นขณะนี้ยังไม่หยุดเลยจ้าโอ้โหคุณปรีชาเขาขอนี่หนาวนะให้ดูเวลาหนาวหนาวมากนะเคยไปยืนหนาวอยู่แถวนึงเขาขอเห็นไหมไม่มีถามเลยเหรอนี่หน่อยไม่ได้เหรอโรคมันไม่มีจริงมีแต่อาการที่เอามาตั้งชื่อโรคแล้วอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมาจากไหนคะอาการมันมาจากไหนเนาะอาการจากมันมาจากความไม่สมดุลของร่างกายความไม่สมดุลมันยังกว้างอยู่เนาะให้มันแคบเลยนะครับอาการนี่มาจากพลังงาน2 ตัวคือตัวที่มีความไม่บริสุทธิ์มันมากก็เลยเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าไปอะไรล่ะสลายหรือไปเจือปนให้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นนะกลับมาเป็นบริสุทธิ์อย่างน้อยสุด50 50หรือ half half เห็นไหม half half ร่างกายก็สมดุลแล้วก็ไปกันได้แต่ถ้าหากก็ไม่บริสุทธิ์60บริสุทธิ์อยู่40เริ่มแล้วเริ่มเจ็บเริ่มปวดแล้วเห็นไหมนี่คำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะเราแยกแยะจำแนกให้ฟังดังที่ว่านี้เห็นไหมครับมาจากอะไรเพราะฉะนั้นก็ลองทำความเข้าใจตามนะครับโรคมันไม่มีจริงโรคไม่มีจริงหรือมีไม่จริง2 คำมานั่งคิดสิครับจะเลือกคำไหนใช้ถ้าลุงออกเลือกนะครับโรคที่ว่านั้นมีไม่จริงถ้าลุงออกเลือกใช้คำนะมีไม่จริงเหมือนกับเขาว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มี2 คำนี่เอามาเล่นคำเล่นๆนะพินิจพิจารณาตามไปมีไม่จริงกับไม่มีจริง ถ้าลุงออกให้เลือกลุงออกจะเลือกว่ามีไม่จริงคำว่าโรคนั้นโรคนี้มีไม่จริงมีแต่อาการต่างหากเล่าเช่นเขาว่าโรคไมเกรนลุงออกบอกว่าอากาศปวดหัวปวดไมเกรนไมกรอยอะไรกันเห็นไหมมันก็จะย้อนแย้งนี้ให้ฟังครับคนที่คิดจะพูดเช่นที่ว่านี้มีความสำคัญอะไรหัวปวดหัวจับ2 แป๊บเดี๋ยวก็หายปวดแล้วนับไม่ถึง4-5 นาทีเดี๋ยวซ้ำไปอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกินไปทาไปฉีดมันเสียเวลาไม่ต้องให้เคมีเข้าสู่ร่างกายเพราะมันถึงยุคของมันนะครับยุคถึงพลังงานรักษาสุขภาพไงพลังงานที่ว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลูกหมอพูดกันจังพูดกันมานานเนี่ยอย่างเช่นคนชื่อวิทยาชาติอาสาเนี่ยเดิมมันรู้จักตัวประมาณสักเกือบ10 ปีแล้วเนี่ยอยู่ในหน้าจอเนี่ยไปเจอกันที่นู้นบิ๊กซีเนี่ยยุคสมัยนั้นเดินแหบฮะเกือบจะตายจริงเกือบตายด้วยหัวใจเจอหงอกครั้งเดียวโอ้โหยังก็จะบินได้เลยแหละนี่บอกให้ทราบเอาไว้เห็นไหมเป็นทำท่าจะบินได้เลยแล้วครับมันโอ้โหโฟร์ออปชั่นเลยยุคสมัยที่ไปรักษาผู้คนที่บิ๊กซีสะพานควายรักษาผู้คนไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักประมาณนี้ลุงคะเมื่อคืนที่ผ่านมาหนูบอกว่าที่หนูอยู่ฝนไม่ตกเลยเห็นที่อื่นเขาตกกันจังพอดูคุณลุงไลฟ์สดจบหนูก็เลยสวดคาถาคุณลุงก่อนนอนหนูก็เลยขอให้ฝนตกกับคุณลุงอ้าวตกลงฝนตกหรือไม่ตกเนี่ยคุณรัตตาลองฟังใหม่ดูสิคุณลุงครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหนูบอกว่าที่หนูอยู่ฝนไม่ตกเห็นแต่ที่อื่นเขาตกกันจังพอดูคุณลุงไลฟ์สดจบหนูก็เลยสวดคาถาของคุณลุงก่อนนอน
หนูก็เลยขอให้ฝนตกกับคุณลุงตกลงตกหรือไม่ตกมันรู้จริงไหมสวดคาถาตกแล้วจ้าคาถาคืออะไรนะวันที่18จะได้รับแจกนะที่ว่าเนี่ยใส่ซองเรียบร้อยแล้วเซ็นให้เรียบร้อยแล้วจ้ะคาถานะมีอะไรตั้งนโม3จบก่อนเริ่มต้นเดี๋ยวหลับตากันสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานอิสวะอินะมะปะทะนะโมพุทธยะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครผมก็รู้ผมคือใครแค่นี้เองมันเป็นอะไรที่เขาว่าก็แค่นั้นเองมันก็แปลกนะผมไม่เคยจดจำคาถาใครนะวันหนึ่งเวลานั้นรู้สึกจะไปนอนเขาใหญ่ยังไงอยู่ๆก็พูดขึ้นมาดื้อจำได้ตั้งแต่เป็นต้นมาเลยผมเป็นคนที่ไม่จำอะไรอยู่แล้วมันพูดขึ้นมาจนท้ายก็แปลไม่ออกมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ที่ว่ามาทั้งหมดนะอ้าวยินดีครับคุณโอไวโอนะครับนี่ๆหนูหลับไปปรากฏว่าฝนตกตอนประมาณตีหนึ่งถึงเช้าเลยค่ะมันต้องงั้นสิครับถึงจะไปได้กันได้ดีแล้วลำปูนฝนตกแล้วเย็นสบายเจ้าก็แค่นั้นเองเนาะดีใจด้วยก็แค่นั้นเองแต่หนูยังไม่แน่ใจคืนนี้หนูจะขอฝนกับลุงอีกเห็นที่อื่นๆเขารายงานเรื่องฝนตกกันจังเอ้าพูดอย่างว่าลุงหมอเป็นเจ้าของฝนเนี่ยไปนู่นเลยเฮ้ยตกเรื่องฝนฝนเรื่องธรรมชาติพี่นะคิดเลยมันมากโอเคโอเคเอามีทางไหมกาแล็กซี่คนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต้องให้อาหารทางสายยางไม่รู้สึกตัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงถือว่าตกนรกอยู่ใช่ไหมครับแมนๆโอ้ยคนจะไปบนๆนะฮะจะไปใช้เขาเลยครับขอร้องนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพยังไงเมื่ออายุเขามากพอประมาณแล้วไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเอาตัวนี้เป็นหลักบางทีเนี่ยคนแก่เนี่ยครับลูกหลานก็อยากจะให้คนแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่หายไปไหนเร็วจนเกินไปนักมันไปแน่นอนแต่จะไปเร็วจนเกินไปนักก็เลยพาร่างกายที่ไปโรงพยาบาลหมอให้ออกซิเจนบ้างใส่น้ำเกลือบ้างนะ ปากกินอาหารไม่ได้ก็ใส่รูจมูกอัดเข้าไปหายใจไม่ได้ก็ใช้เครื่องช่วยหายใจไม่มีเหลือสักรายครับไปนอนแช่ตรงนั้นไม่นอนดีนอนแช่อยู่บ้านไม่ดีก่อนเลยผมว่านะอยู่ที่บ้านลูกหลานยังมีโอกาสได้ไปลูกคลำสนนุนสนเว้าเล่นพูดจาพาทีกันมาเยี่ยมเยือนเวลาไหนก็ได้โรงพยาบาลก็มีเวลาจำกัดจำเขี่ยจะไปทีก็โอ้ยเสียค่าเดินทางมีแต่รายจ่ายทั้งนั้นสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้มีแต่ความสิ้นเปลืองมันเปลืองเตียงโรงพยาบาลเขาจนเกินไปนะครับเมื่อรู้ว่าเท่าชะลาแก่ชราแล้วเหมาะสมแล้วนะครับผมว่านะให้ท่านอยู่กับบ้านดีที่สุดเอาคิดแทนท่านด้วยบ้านหลังนี้ที่อยู่ท่านสร้างมากับมือขอนอนตายไม่ได้ยังไงวะเนี่ยพอเวลาถึงตอนนั้นคนแก่ก็พูดไม่ได้ลูกหลานพาไปที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเอาไปทิ่มไปแทงเขาเจ็บเขาปวดดิ้นยังกะเห็นไหมก็ยังไปทำกับเขาได้นะใช่ไหมครับทำไมต้องให้เขาเจ็บปวดในวงเวลานั้นนะครับพยายามประคับประคองอย่าให้เขาเจ็บปวดท่านเองนะแล้วช่วยวิธีนั้นการที่จะช่วยไม่ให้ตายมันทำไม่ได้หรอกยังไงมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองแม่เปล่าต่างหากทำไมไม่คิดในกรอบนี้บ้างอ่ะใช่ไหมครับใช่นะเนื้ออยู่กับบ้านเนี่ยอบอุ่นยังไงท่านก็ไปเร็วช้าไปแง่แง่ทำไมให้มันเกิดความสิ้นเปลืองไปทำไมแล้วเห็นไหมครับต้องคิดในกรอบสิครับคิดในเชิงธรรมชาติบ้างสิครับคิดในรูปแบบธรรมชาติไม่จะสุภาพไม่จะชิบหายกับชิบหายแล้วครับหาเท่าไหร่ก็ไม่พอให้เขาหมดดีไปดีขายที่นาที่ไร่สมบัติพระสถานพ่อแม่ปู่ย่าตายายหามาขายไปรักษากันโอ้ยมันจะไปอยู่ได้ยังไงอายุจุดปูนนั้นคิดอย่างนี้บ้างสิครับใช่ไหม
เงินทองหาไม่ได้เอาไว้ให้ลูกหลานใช้ไม่ดีกว่าหรือเรียนหนังสือเรื่องหาประกอบสมาชีพเป็นทุนเป็นรอนต่อไปไม่ดีกว่าหรือทำไมไม่คิดในกรอบนั้นบ้างเอ้ยคนจะตายก็กลัวทําใหม่เรื่องตายจริงโอ้ยยังไงมันก็ไม่พ้นเรื่องการตายจะตายแล้วก็ยังไปรู้ไหมคืนเท่ากับเท่าไหร่โรงพยาบาลยิ่งเอกชนหนักนั่นน่ะจะมาเล่นอะไรบอกว่ามีประกันเอ้ยประกันก็งั้นงั้นแหละนี่ก็มันได้ง่ายเลยเวลาตายอ่ะรู้ไหมคนไม่เคยเจอปัญหานี่ไม่รู้หรอกครับเจอปัญหาเวลาตายแล้วเดี๋ยวก็ไปฟ้องร้องอีกต่อโอ้ยพอเห็นไหมคิดอย่างนุ่งออกโอเคยิ่งผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ติดเตียงที่บ้านเถอะอย่าไปใช้อย่างอื่นก็ไปยัดดูจมูกท่านเลยโอ้ยท่านหายใจได้เท่าไหร่ก็เรื่องของท่านแล้วก็ยั่วยุเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะยายหายใจไว้นะแค่นั้นก็พอแล้วหายใจยาวนึกถึงอะไรก็นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำอะไรก็มาเจ็บไหนตรงนั้นก็บอกลูกหลานนะบอกหน่อยได้ไหมเจ็บนู่นปวดนี่ใช่ไหมครับวันดีคืนดีก็สมอลทอล์กนะใส่หูให้ท่านฟังเสียงลุงออกไปใช่ไหมครับอ้าวเสียงลุงออกเป็นยานะไปเล่นไหมนะ ใช่ไหมฮะโอเคนะท่านจะได้เพลิดเพลินเจริญใจสบายๆดึงดังไหนก็ไม่อยู่นะสิ้นเปลืองเปล่าโอ้ยบางคนจะเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านเอาเถอะแล้วก็จะไปคิดแทนก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอไปอย่างเงี้ยครับได้แต่เราเท่านั้นสำหรับท่านที่ get into นะครับถ้าไม่ get ก็โอ้ยก็ซอยว่าได้แล้วมีใหญ่พอใหญ่เอ้ยอ่ะแต่ก็รวบทีสิจากเฟซไปยูทูบยูทูบปื้ดนะปื้ดอ้าวยูทูบมาแล้วจ้าปึ๊บแป๊บหมุนติ้วๆมาอีกแล้วอ้าวมาเร็วอึบอึบอึบโอ้โหอึบอึบอึบเสียงหลังอึบอึบเลยโป๊ะช่องของฉันเป๊ะอาจารย์อ้าวท่านที่อยู่ยูทูบลุงออกพิ้วนี่ยี่โอเคเอาล่ะโป๊ะนี่มาเลยปืดโอ้ปื้ดๆเลยเสียงหนึ่งปื้ดๆเลย สวัสดีครับสวัสดีครับดอนเมืองฝนตกอีกแล้วครับ ใช่แล้วยุคดีจังแย่ๆๆยุคดีที่สุดปลอดภัยค่ะโอเคใช้ได้ครับเอาไปต่อลุงวันนี้มานครศรีธรรมราชแล้วแหละคุณกฤษมนอำเภอหัวไทรฝนตกค่ะอยู่ที่ไหนก็ติดตามคุณลุงโอเคครับรับแซบครับคุณกฤษมนวันก่อนมีน้องสาวมาด้วยบ้างเรื่องของเจ็บคันปวดเนี่ยอ้าวเป็นไงน้องสาวได้รับเรื่องได้ราวไหมได้เรื่องไหมก็มาเจอลุงออกทีนึงเจ็บปวดนู่นนี่นั่นก็เชื่อว่าคงจะดีทั้งพี่ทั้งน้องเนาะแข็งเองวังสะพุงจังหวัดเลยมีฝนตกไปร้อยช่วง 5-6 โมงเย็นที่ผ่านมาจ้าดีแล้วครับผมฝนตกคราวนี้ก็ดูมันจะทั่วไปนะไม่รู้ว่าแม่น้ำยมเห็นก็บอกว่าเห็นแต่ทรายกับดินแห้งแล้งมันสุดขั้วหัวใจนะน้ำยมนี่นะน้ำยมนี่มันผ่านจังหวัดแพร่หรือเปล่าบางมูลนาคพิจิตรฟ้าร้องใหญ่ยังไม่มีฝนค่ะโอเคบางบุญนาคบางมุนนาคอะไรนะพิษณุโลกป่ะพิษณุโลกผมจำขึ้นใจอยู่เลยมีอะไรมีสากเหล็กใช่ไหมเนี่ยมีบางระกรรมอะไรกันนะชื่อโหสากเหล็กเนี่ยโหอำเภอสากเหล็กบางระกำเคยไปติดสาวแถวๆนั้นติดสาวแถวๆพิษณุโลกเคยขับรถเกือบลงทุ่งนาเลยมีนัด
มีนัดให้ไปตามเวลาเข้าโค้งเนี่ยดินลูกรังปึ๊ดมันก็ท้ายไปก่อนมันถลายแหมท้ายรถเด็กกวาดต้นเสาไอ้ที่มันสูงประมาณสักศอกสองศอกนะหมดไปสามต้นมั้งต้นห่างประมาณ10 เมตรยังไงหมดไปสามต้นดีมันไม่ตีลังกาไม่คิดความแล้วแค่ข้างมันไถไปพอดีมันประเภทเรสซิ่งมาก่อนก็เลยเอารถอยู่ได้ไม่งั้นก็ไปแล้วครับหมุนกลางนั้นก็เอาไม่อยู่ครับเสียวพูดถึงเรื่องนี้เสียวไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเหมือนครั้งที่สองนะครับก็รู้เข็ดพอเข้าโค้งเนี่ยจำไม่ได้ครับก็เข้าโค้งนะมันมีอยู่สองอย่างนะครับถ้าหากว่าเรสซิ่งเนี่ยขับแข่งนะเข้าโค้งนี่เหยียบส่งแม่งเลยแล้วคอยเอาพวงมาลัยไว้เหยียบส่งไปเลยอันนี้ประเภทแข่งในสามแข่งนะครับไม่มีการถอนคันเร่งนะเข้าโค้งเหยียบส่งไปเลยกาบมุมดีๆให้มันถลายไปเลยประมาณนั้นต้องใช้แรงหนีศูนย์กลางอย่างดีนะต้องมีความรู้สึกไวนะครับจึงจะเอาอยู่นะตรงนั้นนะแต่ถ้าหาถนนทั่วไปปกติอย่านะพี่นะกลิ้งนะพี่เอ้ยเข้าโค้งทุกครั้งต้องถอนคันเร่งก่อนนะจะมาจากไหนก็ตามทีจะถอนก่อนไม่รู้คือเวลาถอนปุ๊บเนี่ยเรื่องของแรงในศูนย์กลางแทนที่มันจะออกไปเร็วมันจะชะลอมันจะดึงฮะดึงกลับแล้วก็ใส่ทีนึงถ้าจะใส่นะถ้าอยากใส่นะคือต้องถอนคันเร่งก่อนจำเป็นหลักถ้าอยากจะปลอดภัยนะรถเข้าโค้งถนนทั่วไปทางยางมะตอยทั่วไปเนี่ยที่เราใช้กันนะอย่าไปอัดส่งนะอัดส่งแล้วถลายเข้าไปลื่นแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับสนามแข่งมันได้สิครับไม่มีใครสวนน่ะใช่ไหมครับอันนี้มีรถสวนทางมาใช่ไหมล่ะจะกระต่างมันตรงนี้แหละใช่นะจับเทคนิคเอาไว้ถอนนิดเดียวเองคันเร่งมันก็เราจะรู้สึกเองฮะว่าจะไปต่อไปแรงขนาดไหนเป็นต้นนะครับให้ความปลอดภัยไว้สำหรับคนที่อยู่หลังพวงมาลัยไปครับไม่งั้นก็จะไปพลาดครั้งก่อนเดี๋ยวได้รับปริญญามาก่อนไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยเผาสิพี่สุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะ แจ้งเอาไว้โอ้ยก็หวังดีทั้งนั้นแล้วที่ว่าเราให้ฟังขนาดนี้แล้วพี่เอ้ยช่วงแรกๆที่ฮุบอากาศจะมีอาการปวดหัวเพราะอะไรครับลุงงอกช่วงหลังๆอาการปวดหัวจึงค่อยๆหายไปคือมันครั้งแรกให้นึกซะว่าขยะมันเยอะเหลือเกินในหัวนี่ครับมันเป็นการล้างอันนี้ต้องถามนู่นนะไททันแมนเขานะฮะนะไททันแมนเขาจะมีทริคอะไรของเขาให้นะครับลุงออกตอบได้หมดนั่นแหละครับแต่เอาเถอะขอให้เป็นหน้าที่ของไททันแมนเข้าไปในตรงนั้นเขาถนัดทนีโอเคไหมเขามีทริคไหนของเขาโดยเฉพาะที่หยิบยื่นให้ในแต่ละช่วงนั้นแต่จังหวะโอเคนะก็ติดตามเขาก็มีให้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะไททันแมนสติลปิดไงนั่นแหละนั่นแหละตัวนั่นแหละไททันแมนโง่ๆนั่นแหละโอเคนะโอเคดีขึ้นค่ะขอบคุณลุงมากอ๋อน้องสาวก็ดีขึ้นแล้วจ้าดีมากครับผมเข้าใจเลยครับคุณลุงครับการประสบกับความทุกข์นั้นมีโอกาสได้เห็นพระธรรมง่ายกว่าการเสวยสุขไหมครับ Thank you very much ใช่นะลองฟังให้ดีฮะความทุกข์เป็นแพชชั่นนะแพชชั่นที่มาจากความทุกข์เนี่ยมันความทุกข์ยากลำบากยากจนคำว่าความทุกข์เนี่ยวันนี้ก็มีคนหนึ่งมาที่นี่นะฮะเขามาจากอุบลอำเภอตรการพืชผลมาที่นี่เขาก็มารอเรื่องพวกนี้นะตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆเสื้อผ้าพรก็จะไม่มีใส่ผ้าห่มหนาวเนี่ยไม่มีห่มไอ้ความทุกข์ตรงนั้นน่ะมันทำให้มองเห็นภาพเด็กๆก็เลยกินใจว่ามันต้องหนีจากความทุกข์แพชชั่นที่มันเกิดจากความแร้นแค้นความแร้นแค้น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 อดอยากปากแห้งโอเคไหมครับไม่มีจะกินความทุกข์กับเวทนาจากไม่มีจะกิน
ว่ามันทุกข์เนาะคนอีสานห่วยโอ้ยมันก็ทุกข์แล้วครับทุกข์คักๆทุกข์คักๆคนอีสานเห็นไหมก็ลำบากยากจนแสนที่จะยากจนนะครับมีความแห้งแล้งมันเป็นตัวมันเป็นตัวที่เป็นแรงผลักดันนะเนี่ยแรงผลักดันคือตัวแพชชั่นตามแนวทางที่หลวงหมอเล่าให้ฟังแพชชั่นในแนวทางของตัวทุกข์เป็นตัวผลักดันนะครับหนีจากจุดที่มันทุกข์พุ่งไปยังสู่ที่อื่นมันจะไปเป็นทุกข์มันจะกลายเป็นสุขก็เรียกว่ามีรากเหง้าไม่เหมือนกับไอ้แพชชั่นที่มาจากตะวันตกกระโดดหอนอย่างเดียวกระโดดหอนหนเชือกอ่ะกระโดดหนกิ่งไม้เท้าลอยมามุ่งที่จะให้ได้ความสำเร็จด้วยรวยๆนั่นแหละครับไม่งั้นไม่มีรากฐานขาลอยขาลอยนะระบบ NLP ของเขาเนี่ยทางตะวันตกหลั่งไหลมานะถ้าหากก็จะบอกว่าความทุกข์เป็นบ่อเกิดให้เกิดความสำเร็จก็ว่าได้นี่คือตัวแพชชั่นคนไหนมองเห็นตรงนี้มันก็จะหนีจากความทุกข์ไปมันก็ผลักดันไปสู่ในทางที่มันดีกว่ามันเป็นวิวัฒน์ของสัตว์โลกทั่วไปจุดใดที่มันแห้งแล้งก็ไปสอดแสวงหาแหล่งที่มีอุดมสมบูรณ์เป็นของธรรมดาสัตว์โลกจุดที่หนีจากแห้งแล้งนี่คือเป็นแฟชั่นนะครับที่มันถูกต้องแล้วมันยืดยาวถาวรมั่นคงถ้ามีตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บชีวิตอนาคตจะไม่ตกอับเช่นบุคคลที่หอบเสือผืนหมอนใบมาจากนู่นเห็นไหมแผ่นดินใหญ่นู่นมาขึ้นฝั่งแถวนี่ปากเอาเชพยาก็มีสมุทรปราการเงี้ยนะมาขึ้นฝั่งแถวนี่อะไรสมุทรสงครามสาครนี่ก็มีเห็นไหมมาขึ้นฝั่งแถวภูเก็ตนี่ก็มีเห็นไหมครับเมื่อขึ้นฝั่งที่จันทบุรีฮิก็มีเห็นไหมครับเนี่ยเสือผืนหมอนใบก็มาจากคำว่าแพ้ชังคือแปลว่าลำบากยากจนคือทุกข์นั่นเองเห็นไหมมาถึงก็อดออมอดทนขยันหมั่นเพียรชื่อสัตย์สุจริตก็เติบโตเนี่ยกับแพชชั่นอย่างนั้นมันก็ปล่อยเคยความจะได้มาถึงลูกหลานทุกวันเลยนะแพชชั่นที่มีความลำบากยากจนเป็นตัวผลักดันโอเคไหมครับซึ่งต่างจากลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีอันนี้แพชชั่นก็รวยแสนรวยนะครับไม่มีก็ยกเว้นได้รับการปลูกฝังอย่างดีนะก็มีต้นตระกูลที่ปลูกฝังกันอย่างดีนะฮะที่เติบใหญ่มาว่าจะเอ่ยถึงตระกูลไหนก็ตามทีมันก็จะผูกพันกันก็จะมีกองสีกองสีที่ใช้ได้นะครับกองสีเนี่ยเราสามารถครอบครัวไหนที่มีลูกไม่ดีเอาโทษไม่สามารถเลี้ยงดูผู้เสียลูกได้ก็มาจากกองสีไปรับเรียนหนังสือถือว่าดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆผมชอบนะแต่ก็ไม่เคยได้ใช้นะครับไม่เหมือนครอบครัวคนไทยครอบครัวเขาอะไรเอาต่างเอาครอบครัวครอบครัวไม่ได้เป็นกองสีทีนี้กองสีที่ว่านั้นก็จะมีความเสียหายเหมือนกันถ้าหากว่าไม่เกิดความสุขสัตย์สมมติว่าครอบครัวหนึ่งก็แล้วกันนะพ่อแม่มาจากเมืองจีนโอเคนะมาผลิตด้วยกันทั้งหมด5คน6คน5คน6คนทำงานปุ๊บรายได้เข้ามากองกลางโอเคไหมครับคนไหนจะไปทำอะไรต่างๆก็1ใน5ก็เอาเงินตัวนี้ไปลงทุนไปโอเคไหมครับลงทุนก็คืนทุนได้นะเอามากองสีทีนี้ต่อไปลูกหลานใครก็ตาม1ใน6เนี่ยเกิดมีแต่งงานมีครอบครัวไปครอบครัวไม่จะเริ่มตัวก็ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้เลี้ยงหลานได้ลูกหลานก็มาเงินของสีไปเรียนหนังสือทหารส่งไปไหนก็ได้เนี่ยลักษณะนี้ก็ส่งเสริมกันแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีวัฒนธรรมที่ดีสืบสานกันมาถึงทุกวันนี้และเจริญต่อไปอนาคตข้างหน้าไม่ทราบจะไปอีกได้ไหมถ้าไปอีกต่อมันก็เจริญงอกงามมั่นคงต่อไปในครอบครัวในตระกูลในวงตระกูลโอเคไหมครับเพราะนั้นต้องรักกันเกื้อกูลกันต้องสั่งสอนเรื่องรักกันอย่าแตกแยกกันนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนคนไทยเนี่ยไม่ได้พี่น้องผมนี่ง่ายๆ5 6คนใช่มั้ยครับง่ายๆเลยง่ายอย่าตายไปง่ายๆไม่มีความคิดไม่มีมันถึงจะแย่ไงถ้าจะมีก็มีลงออกคนเดียวดิถ้าจะมันจะมีนะวันนี้เมื่อวานนี่ไงผมจะมีผมถ้าผมดูนะมีคนนามสกุลพรพิทักษ์มันอยู่ในจอด้วยนะนามสกุลพรพิทักษ์อยู่ในจอด้วยใครเนาะนามสกุลทั้งนึกอยู่ในนามสกุลเดียวกับลุงออกโอ้ยลุงออกก็ไม่เคยไปหยอดนามสกุลใหม่ที่ไหน ใช่ไหม นั่นโอเคบังว่าต่อมานะคุณสุรวิทย์นะฮะเรื่องของอะไรล่ะความทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นจะเห็นธรรม
ผู้ใดเห็นความทุกข์ผู้ใดจะเห็นธรรมนะโอเคไหมผู้ใดเห็นความทุกข์ไอ้ความทุกข์มันจะผลักดันไปสู่ที่ความสุขหรือคือธรรมเนี่ยถ้าก็ว่ากันไปนะแนวทางนี้ก็ได้แต่มันก็มีน้อยมีน้อยครับ ต่อไปก็คือตั้งแต่ฟังคุณลุงหงอกได้มา2เดือนแล้วครับอากาศตามที่คุณลุงหงอกบอกกับทุกวันเพิ่งจะสัมผัสการหลับตาแล้วเห็นแสงสีขาวได้2วันติดครับประมาณ2นาทีรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแสดงว่าสตาร์ทติดแล้วใช่ไหมครับต้องขอบคุณไททันแมนกันนะครับจักรวาล PE ไฟฟ้าสถิตในร่างกายของเราสามารถป้องกันคลื่นหรือระเบิดนิวเคลียร์ได้เพราะอะไรครับมันคงป้องกันคลื่นระเบิดนิวเคลียร์ไม่ได้หรอกครับอย่าใช้ว่าป้องกันใช้คำนี้ดีกว่าเมื่อระเบิดนิวเคลียร์มันตูมมาห่างจากตัวเราประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรก็แล้วกันนะถ้าเป็นการตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนถ้าเรามีพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้มันแปลกมากครับมันแปลกมากพลังงานออกจากตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวต้านอากาศที่มันจะกระแทกมาเราเนี่ยมันจะมาไม่ถึงตัวนะมันจะสู้กับพลังงานที่เราอยู่นอกตัวเราห่างหนึ่งฟุตก็ว่าไปห่างหนึ่งไม่ก็ไปมันอยู่ที่ว่าใครมีมากถ้าใครมีมากพลังงานจะแผ่ไปมากทำที่ปกป้องคุ้มครองเลยโอเคไหมครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองในอาณาบริเวณที่กว้างไปรัศมีทำการ1กิโลเมตร2กิโลเมตร5กิโลเมตรว่าไปทั้งหมดเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะมีพลังงานตัวนี้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดนิวเคลียร์มันมาตกผมนั่งอยู่ที่นั่งสภาพนั่ง9ใช่ไหมล่ะจุดศูนย์กลางตรงนี้รัศมีทำการสูงมา2กิโลก็2กิโลเมตรถ้าสามารถปกป้องคุ้มครองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านิวเคลียร์มาระเบิดตรงกิโลเมตรที่3เงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีแรงดันเข้ามาตรงนี้ได้เขาเรียกว่าปกป้องคุ้มครองพอได้ไหมครับให้มองภาพอย่างนี้นะปกป้องคุ้มครองนะครับในเรื่องของนี้สรุปความว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อใดเป็นการตายก็ตายคนสุดท้ายจะไม่ห้ามนิวเคลียร์ไม่ให้ตกบนหัวมันทำไม่ได้โอเคก็ถือว่าซวยแสนซวยแล้วกันไม่ต้องจะว่าแล้วครับใช่ไหมฮะหรือถ้ามันตกมาแล้วไม่แตกไปอย่างนึงครับมันไม่แตกรู้จักสะพานพุทธไหมครับก็มาทิ้งระเบิดสงครามที่2เนี่ยทิ้งมาเนี่ยก็ไม่ถูกสักทีสะพานพุทธก็แปลว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะนะใช่มั้ยถ้าพูดถึงตามแนวนั้นเนี่ยก็ถอยหลังไปหาสิครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนี่เป็นใครที่เนี่ยผู้ชนะ9ทัพนั่นน่ะนะมีทัพเดียวสามารถชนะไอ้ทหารบ้านใกล้เดิงเขียนที่ยกทัพมาจับศึกมันตั้ง9กองพลกันแล้วกันน่ะนั่นน่ะคือเป็นความสามารถเป็นปฏิกิริยาหรือว่าเป็นความพิเศษไม่งั้นจะสร้างเมืองได้เลยครับจะสร้างกรุงเทพรัตนโกสินทร์ได้เลยพระองค์ต้องมีดีที่นี่วัดพระแก้วคือจำลองเลยล่ะครับวัดพระแก้วคือจำลองเทวดาบอกให้กระดาษวัดพระแก้วมรกตเนี่ยครับสถานที่เป็นลักษณะจำลองเมืองเทวดาเพราะนั้นชื่อกรุงเทพมหานครที่ยาวเหยียดนะกรุงเทพมหานครอมรรัตนังโกสินมหินทราดิโดภพนพรัตราชธานีบุรีรมลุงหงอกได้แค่นี้ความจริงกระดาษ A4 นะครับชื่อกรุงเทพมันยาวกระดาษ A4 นะพิมพ์มาเนี่ยอย่าคิดว่าสั้นนะครับลุงหงอกได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วโอเคนะเข้าใจนะไปมาเท้าประวัติศาสตร์ให้ฟังสิได้แค่นั้นลุงหงอกมากกว่านั้นเอาคืนครูก็หมดแล้วความจริงครูเขาสอนไม่หมดครูก็หัววิชาเขาสอนไม่หมดแล้วก็เลยจำได้แค่นี้โอเคไหมพี่ส่วนถึงไฟฟ้าสถิตในร่างกายของเราสามารถป้องกันคลื่นหรือระเบิดนิวเคลียร์ได้เพราะอะไรครับยังงี้ดีกว่าฮะตอบในเชิงไฟฟ้าสถิตนั้นหนึ่งจำอะไรครับมันสามารถรักษาตัวเราเองได้ไฟฟ้าสถิตนะรักษาตัวเราเองได้เรียกว่าปกป้องคุ้มครองตัวเราเองได้แน่นอนนะครับ 1. ไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียน 2. ถ้าเป็นพวกเชื้อโรคที่มันผ่านเชื้อโรคทั้งนั้นชีวภาพมาเนี่ยทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกมาเยอะๆถ้าชีวภาพนะแต่ถ้าอาวุธเคมีเนี่ยมันอยู่ใกล้ก็ยอมกันเลยพี่มันเข้มข้นมากอย่างเช่นยาสลบนี่พวกเคมีไหม
นี้ก็ป้องกันไม่ได้เคมียาสลบเนี่ยปวดผ่านหน้าปุ๊บเนี่ยหลับได้ทันทีนะครับใช่ไหมครับนี่ผมกลัวลูกสาวแม่ยายผมกลัวตรงนี้แหละครับก็เป็นอเนตรู้จักอเนตไหมครับดมยาในห้องผ่าตัดเดินผ่านก็เขาสำลีมาใส่หลับพอหลับแล้วอะไรขาดไปก็ไม่รู้ทีเดียวเสื้อผ้าห่อนขาดไม่ได้ก็เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสู่ฟังเราสู่ฟังนะครับเคไหมนะเคมีร้ายแรงมากนะครับอาวุธเคมีจะร้ายแรงมากนะครับพอเวลาลำพุงกระจายปุ๊บเนื้อตัวนี่เป็นพรุนหมดนะฮะพรุนหมดนะครับง่ายๆแมวไม่พูดถึงได้จากการชี้ผมให้กรอบไอ้เคมีเนี่ยนั่นนะมันมีคำว่า H2SO4 อ่ะเราไม่พูดพอพูดมันจะกลายเป็นชีพวงกระรอบมันก็ไม่ดีอะไรครับแค่นี้เองนะครับใช่ไหมฮะเอาเถอะไม่ว่ากันตรงนั้นแต่ถ้าหากเป็นอาวุธเคมีเราหนักมากหนักมากรู้สึกรถไฟญี่ปุ่นใช่ไหมฮะหมดไปตั้งไม่ใช่เป็นหลายพันคนไม่ใช่เลยรถไฟใต้ดินเขาเนี่ยมันเจอเลยนะใส่ยาน้อยหรือเปล่าไม่รู้อย่าไปท้าความเลยนั่นคืออาวุธเคมีโปรยทีนะหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือมันอยู่ในรถไฟใต้ดินเป็นท่ออุโมงค์อ่ะมันก็ไปหมดจะขับทีเนี้ยเหลืออะไรล่ะพี่เอ๋ยเสร็จมาลากกากตายกันกองกันเลยล่ะครับนั่นอาวุธเคมีพอได้ไหมครับอาวุธชีวภาพนี้มันยังเป็นชั่วโรคเจ้าชั่วโรคชั่วราเนี่ยโอ้ยนี่ลุงหอสบายมากไม่เยอะนะคุยด้วยเวลาคุยนะถ้าเป็นเคมีแล้วถ้าหากมันอยู่ห่างไกลหน่อยคือมันเจือจางก็โอเคถ้าเป็นการตายก็ตายคนสุดท้ายในรัศมีทำการของอาวุธเคมีที่ว่านั้นโอเคไหมครับอนาคตจะเจอประมาณถ้าผมพูดไปมันก็จะเหมือนกับชี้โพรงรอบผมเองผมก็ไม่อยากจะพูดในสิ่งที่มันเป็นไปได้เพราะการแข่งขันทุกวันจะสูงมากจะบอกให้ทราบไว้นะครับอนาคตเนี่ยเป็นไปได้สูงมากเพราะฉะนั้นการค้าขายจะหามีการเอาเปรียบชาวบ้านนั้นทีเนี่ยเจอนะเจอพวกนี้นะฮะเจอวุฒิเคมีเจอวุฒิชีวภาพเนี่ยเจอจะหวังให้ทราบไว้นะครับเล็กน้อยเนี่ยแต่มันแรงนะรุนแรงนะครับฝากเอาไว้นะครับบรรดาท่านที่คิดค้าขายเอาเปรียบชาวบ้านนั้นทีเขาจะเป็นสะดวกซื้อสะดวกขายเนี่ยนั่นผมมองมาจากนั้นหน้าเวลานี้ครับสะดวกซื้อสะดวกขายเนี่ยชาวบ้านนั้นถิ่นไม่ต้องทำมาหากินได้เลยไม่ถูกเกินไปเอาเปรียบผมถือว่าเอาเปรียบนะจริงอยู่มันเสรีเอาเปรียบอ่ะไม่ถูกมันใช้ไม่ได้ฮะความคิดเราเปรียบไปได้นะครับสามสายเขาจัดการเขาเองครับพี่อย่าไปวอรี่รู้จักกับลุงงอกแล้วสามสายเขาทำงานเขาเองโอเคไหมครับนี่ไปนู่นเลยเวลาไปปัดความรับผิดออกจากตัวเองไปเลย ให้สามสายจัดการจะเนี่ย ดีจังสวัสดีครับคุณลุงเมื่อวานผมตอบมาเรื่องผมตอบมานะไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จบนะครับไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราสามารถป้องกันตัวเราเองเป็นหลักนะถ้าใครมีมากก็คือพลังนี้มันจะแผ่ผมเรียกว่าพลังพระธรรมดีกว่านะโอเคนะจะแผ่ไปเป็นทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองนะครับจำอยู่นี่เป็นหลักนิดนึงภาษาจำเป็นภาษาลุงหงอกันแล้วกันนะ ต่อไปเราเป็นส่วนย่อของโลกโลกเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่ได้ต้องเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกคือใช้โลกเป็นตัวตั้งมันใหญ่อะแมคโครมันใหญ่อะเรามันเล็กภาษาที่ใช้เนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกโอเคไหมครับจะบอกว่าเราเป็นส่วนย่อของโลกโลกเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่ได้โลกเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่ได้เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกโอเคไหมครับนั่นคิดอย่างนี้เวลาคิดแล้วมันจะไปต่อไม่งั้นมันตันตัวเราจะตันเองนะครับเราเป็นส่วนย่อของจักรวาลหมายความว่าอย่างไรครับใช่เหมือนว่าเอกภพคือร่างกายที่ใหญ่ที่สุดโลกเราเป็นเหมือนเชื้อโรคในร่างกายของโอ้ไปอ้าวประมวลใหม่นะฟังให้ดีนะครับฟังเริ่มจำนะคุณโนวาโนวาใบโนวาใบครับเอาใหม่นะใหม่นะภาษาลุงงอกนะภาษาลุงงอกนะก็เดี๋ยวไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเรามาถึงผมต้องบอกว่าเป็นภาษาลุงงอกโดยตรงฟัง1เราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลก
ถ้ามีการเทียบขนาดเป็นอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสโลกมันกว้างใหญ่ขนาดไหนเราเล็กเป็น1นิวเคลียสนิวเคลียสไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแหมแหมสมองเป็นส่วนย่องตัวเราถ้าหากว่าตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสสมองมันก็ยิ่งเล็กกว่านิวเคลียสและจักรวาลโอ้โหดูสิสมองมันยิ่งเล็กลงไปเพราะมันเล็กเล็กจนสุดเล็กจึงจะไปรู้ที่ใหญ่ของจักรวาลได้เห็นไหมครับภาษานี่ลุงหมอคิดได้ยังไงจึงนำมาเล่าสู่กันฟังพูดมา20กว่าปีแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนคำพูดคำนี้เลยพูดผ่านวิทยุนะAM 540วิทยุยานเกราะ AM 540รายการปรัชญาชีวิตออกอากาศตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสองเป็นเวลา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดทุกวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนคำพูดแล้วจะพูดต่อไปอีกจนกระทั่งไม่มีปากจะพูด นี่คือภาษาลุงออก แน่ใจขนาดนั้น โอเคนะพอได้แล้วจะได้คำรวมมันแล้วก็นำมาพิจารณาตัวเองทีนี้ครับภาษาลุงหอกคิดไปย้อนมาย้อนมาแล้วจะรู้เองนะครับว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันไม่เสียหายสลึงถ้าก็ไม่เสียอยู่แล้วใช่ไหมครับดีไหมนำมาแชร์กันไงพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนี่ถ้าผมมีอายุมากเวลาเนี่ย75อ่ะขอเป็นพี่ได้ไหมเป็นลุงดีกว่านะลุงหอกด้วยเป๊ะเลย เอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์อย่างนี้แหละลุงหอกมันเป็นชนิดมานานแล้วจ้าแล้วจ้าโอเคนะคุณโนวาก็หวังว่าคงจะ get into this point แปลว่าอะไรบ้าง get into this point ก็หวังเข้าใจจุดสำคัญในจุดนี้โอเคนะครับเอาล่ะผมแปลงให้หมดลำไหนแล้วนะเพราะว่าเอาของเก่าที่คุณเขียนมามันสับสนนะเอาของใหม่ที่ผมใส่เข้าไปปุ๊บแทนของเก่าที่คุณเลยเป๊ะต่อไปเมื่อคืนนี้ผมสวดมนต์แล้วสอนสมาธิตื่นขึ้นมาเท้าสองข้างที่บวมปรากฏหายบวมมา2เดือนครับผมทำตาม YouTube วัดท่ามะขามครับขอบคุณครับ thank you very big sir คุณสุรพัฒน์อ๋อเอาแนวทางที่ผมนำพาสมาธิให้กับผู้คนผมบรรยายทำให้กับท่าน3เดือนเต็มคือเข้าพรรษาอยู่ช่วงนึงนะฮะไปบรรยายให้เดือนละ2ครั้งขึ้นจะว่าค่ำกับแดนกลางค่ำนะครับหนึ่งนั้นคือในบรรยากาศของวัดท่ามะขามโอเคนะก็ใช้หลักการตรงนั้นก็ทำสมาธิตามในบทบาทลีลาที่อยู่ในวัดท่ามะขามโอเคเข้าใจแล้วครับตรงนั้นก็แปลว่าได้ผลก็ดี thank you very big อย่างที่ว่าเนี่ยใช้ได้แปลว่าสมาธิลุงหมอกมันใช้ได้ผลก็นำไปครับมันใช้ได้ก็ใช้ได้มีตั้งเยอะนะสมาธิจะเลือกนะก็เลือกเอาเช่นจะเลือกรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายไปตามกฎของธรรมชาติกำจัดอาการเจ็บป่วยหรือว่ารักษาสุขภาพให้มันหายไปตามกฎของธรรมชาติหรือจะต้องการชาติสุดท้ายก็มีให้นะครับต้องคิดในแบบไหนชาติสุดท้ายคิดยังไงก็เลือกเอาเห็นไหมครับมันจะมีบอกทั้งสองมิติก็ขอให้ตามๆไปทั้งหมด 11,000 กว่าคลิปเลยนะ YouTube บ้านเราดูทีวีเนี่ยฮะ 11,000 กว่าคลิปไม่ใช่น้อยนะครับ11,000กว่าวิดีโอคลิปเนี่ยคลิปวิดีโอเนี่ยครับไม่ใช่น้อยนะครับเพราะนั้นก็เลือกเอาครับต้องการอะไรก็กดจิ้มๆเอาเองถ้าก็เห็นดีเห็นงามก็ส่งต่อให้กับเพื่อนฝูงไปถ้าใครได้รับอนิสงส์เมื่อเวลาได้รับอนิสงส์แล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนฝูงไปนะครับให้เขาได้รู้ได้เข้าใจเพราะว่าสิ่งนี้มันผมต้องการให้ทุกคนได้รับกับสิ่งเหล่านี้จะได้พึ่งตัวเองได้แล้วทุกคนถ้าหากว่าไม่รู้จักลุงหอกนะจะช่วยชาติได้สบายมากคือไม่ต้องไปกินยาทายาฉีดยาเคมีแล้วครับเห็นไหมครับมันจะช่วยได้จริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่น
อ๋อจริงนี่พี่เอ๋ยอ่ะยกโทรศัพท์มาน่าจะมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วมั้งทางไผเรื่องงานชวนได้เลยครับ02-985-9886เนี่ยโทรศัพท์ตรงๆยังรับได้เลยมันจะไปกลัวทำไมโทรศัพท์ใครอยากจะด่าก็โทรศัพท์ออกมาด่าเชิญนี่ครับแต่รู้ตัวนะให้รู้ไว้จะคิดว่าไม่รู้นะทุกวันนี้เบอร์มันฟ้องหรือไหมใครโทรมาเนี่ยฟ้องมันอยู่หน้าจอเนี่ยโทรเบอร์โทรเนี่ยนะของท่านมันฟ้องอยู่ตรงนี้แล้วตามตัวได้สบายจะตายไปไม่เหมือนยุคก่อนยุคก่อนนี่มันยุคอะไรยุคก่อนนี่ก็เรียกกันยุคอนาล็อกนะยุคนี้มันยุคดิจิตอลมันขึ้นตัวเลขไม่สดสอบเลยเบอร์โทรมาจากไหนรู้เป๊ะทันทีเพราะฉะนั้นอย่าล้อเล่นนะพี่นะในคิดสนุกเหมือนกันก่อนไม่ได้นิชะนิชะรู้หมดนิชะนิชะนิชะดัจจริตด้วยครบลุงหงเป็นงี้แหละเอานะมีเลขบอไม่มีแล้วนะไม่มีผมไปวันนั้นอ้าวว่าจะไปแล้วก็มาแล้วเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับผมเอาปิดซะใช้แค่โทรศัพท์ก็พอครับอันนี้ลุงออกไม่ได้แกล้งนะลุงออกถ่ายทอดสดนะเห็นอากับกิริยาเห็นทุกแอคนะครับลงไม่ได้แกล้งนะจ๋ามันหลุดไปเองนะจ๊ะคุณพุ่มพวงลุงหงอกไม่ได้แกล้งนะไกลสอนไม่ได้แกล้งนะพุ่มพวงพุ่มพวงทำให้หลุดเองนะจ๋านะจ๋าจบเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับเอาเอาไงเอาดูสิแกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะไม่ได้ยินจริงเลยไม่ได้ยินจริงเลยครับก็แปลว่าต่อติดแล้วไม่ยอมตัดสายเรื่องของโทรศัพท์จะฟังคงจะฟังทางด้านมือถือมือถอยใช่ไหมก็ไม่ได้ยินสิพี่ใช้สองเครื่องสิเครื่องโทรมาก็โทรมาเครื่องไหนดูหน้าจอก็ไปดูหน้าจอไปดูนอกบ้านก็ได้เงี้ยใช่ไหมครับก็เอาตัวที่ดูหน้าจอมาโทรพอเวลาจะมาเป็นโทรมันก็ไม่มาสิครับเสียงมันก็ไม่ได้ยินใช่หรือไม่ทราบใช่ไหมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเด้อสิบอกให้อ้าวไปต่อมีไหมไม่มีลุงออกไปวันๆแล้วนะดูนาฬิกาแล้วจ้า21:42พอควรแก่เวลาไหมล่ะสมควรไหมพี่สมควรนะโหยวันนี้ก็มีเยอะแยะท่านอยู่ YouTube ส่วนทางด้านInstagram เท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็อีกคำหนึ่งผมก็แปลกนะจำไม่ได้จริงๆนะจะพูดอะไรนึกไม่ได้สักทีหนึ่ง Instagram แล้วอะไรอีกอันหนึ่งนะ ยังนึกอยู่เลยยังไม่ออกแปลกเลยตัวเดียวแท้ๆแต่ไม่มันนึกไม่ออกเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ไม่พูดสวัสดีครับแล้วก็ไม่เสร็แล้วไอจะรู้ได้ไงล่ะพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้ยก็ว่าได้ยินนะสิต้องแก้ไขเองสิครับผมก็สแตนบายให้อยู่นะฮะก็หาวิธีอื่นสิครับวิธีนั้นไม่ได้ทำไงได้
สุดท้ายนะถ้าหากว่าต่อไม่ติดนะฮะต้องสัญญาณก่อนนะครับแล้วผมจะถือว่าจบเลยนะครับเชิญกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงผม TTM ครับเออว่าไปหมายความว่าโทรศัพท์เราใช้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขอบคุณครับมันต้องมันสิเช็ครีเช็ครีเช็คของเราใช้ได้นี่มันชัดเจนใช่ไหมครับของเราใช้ได้แต่ของทางบ้านนู้นอ่ะใช้ไม่ได้ใช่ครับนักสนามก็ฟ้องมันก็บอกไปแล้วนะฮะเราพยายามหาทางช่วยอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายทิ้งไปนะอย่าลืมนะฮะรายการเราเป็นรายการที่มีความรับผิดรับชอบนะครับรับผิดชอบนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ทิ้งลมทิ้งแรงไปเฉยๆนะครับโปรดให้ความสำคัญพร้อมๆกัน มนุษย์เราที่มีความรู้สึกใจจริงใจต่อกันไม่มีอะไรหรอกผมว่านะยกเว้นจะ หาวิธีเตะตัดขากันการแกล้งแดงแจ๊กันยกเว้นจะมีอย่างนั้นแนวทางนี่เป็นแนวทางที่มันผมว่านะให้ประโยชน์กับโดยรวมดูสิเอานะเมื่อกี้ผมบอกถ้าหาก็ไม่ได้ก็คือจบนะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลูกครับเชิญครับผมสุรพัฒน์นิ่มนวลครับสุรพัฒน์นิ่มนวลเชิญครับครับจากยูทูบผิดไปเมื่อกี้นะครับฮะก็ได้ผลจริงๆครับขาหายบวมเท้าหายบวมโอเคครับสุรพัฒน์ที่เคยขับแท็กซี่ครับเลยฮะโอเคก็ถือว่าดีนับอากาศดีเนาะนี่แหละก็แปลว่าเป็นยาขนานเอกอากาศเป็นยาก็ตรงกับลุงหมอที่พูดเอาไว้เนาะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยากุ้งหอยปูปลาเป็นอาหารเนี่ยสรุปคืออาหารเป็นยายาเป็นพิษเมื่อรู้งี้แล้วก็ยาเคมีที่เราบริโภคลูกหลานบริโภคก็บอกต่อๆกันไปว่าฉันเกิดมามากมานานแล้วนะกินแต่พิษเคมีเวลาเข้าไปแล้วมันสังเคราะห์ยากเอาออกยากเพราะว่าโดยโครงสร้างเคมีแล้วเวลามันจะรวมตัวกันระหว่างอะตอมมาเป็นโมเลกุลแล้วว่าแสนล้านโมเลกุลในหนึ่งเม็ดยาเนี่ยครับหนึ่งเม็ดยามันเป็นหมื่นล้านโมเลกุลนะไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรวมโมเลกุลนี้มันเป็นเม็ดขนาดนั้นมันใช้ความร้อนสูงมากเห็นไหมการที่จะให้เคมีนั้นสลายไปต้องใช้ความร้อนมากกว่านะครับถึงจะสลายได้ในร่างกายมีความร้อนแค่37.5 องศาเซลเซียสมันก็สลายไม่ได้ใช่ไหมมันเลยตกตะกอนอยู่ในร่างกายเราพิษภัยมันร้ายแรงมากตรงนี้แหละครับทางด้านเภสัชกรทั้งที่เขารู้นะเขาก็ไม่เคยมาพูดก็เห็นใจมันเป็นอาชีพเขาเนี่ยเมื่อเวลาประกอบอาชีพใครมันก็รักษาผลประโยชน์ของอาชีพเท่านั้นนะครับมีลุงหอกคนเดียวไม่ประกอบอาชีพก็เลยไม่ต้องรักษาประโยชน์ของผมแล้วก็ไม่รักษาประโยชน์ของใครเลยนะครับมันก็เลยพูดได้เต็มปากเต็มคำก็คือตรงนี้เองโอเคไหมฟังไม่ดีบางทีเพราะมันจะบอกอาจจะบอกว่าเออใครสอนไปลุงหอกไปทิ่มแทงต่างๆเปล่าเลยมันก็เป็นความจริงของสังคมอยู่เวลาทุกวันเนี่ยนะก็ขอให้เข้าใจตรงกันโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณสุรพัฒน์ไม่มีครับขอดีใจครับที่ได้โทรคุยก่อนสดโทรคุยกับคุณลุงนานมากครับโอเควันไม่เกิดนี้ขอพรคุณลุงด้วยนะครับขอให้บรรลุธรรมขอใครให้ตัวเองมารู้ธรรมนั่นแหละใช่ครับนึกว่าขอให้ลุงออกมารู้ธรรมลุงออกไม่เอานะ พรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองครับดีที่สุดอย่าไปขอพรจากใครแล้วอย่างนั้นแหละครับฟังมาเยอะหลายร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าคนที่จะให้พรเราเขาต้องมีเนื้อกว่าเยอะแยะถึงจะเป็นพรได้โอเคไหมผมขอทุกคนเลยนะครับผมว่าผมให้ทุกวันเหมือนกันนะพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เลยขอเลยพอได้ไง ใช่ปะแต่ไม่ก็เหลือขึ้นละครับเออแค่นะตลอดแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะบ้านใครนะพี่นะสมควรแก่เวลาแล้วล่ะ
พรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชิกครับทำไมผมต้องห่วงจังเรื่องอาชีพคือมนุษย์ไม่มีอาชีพมันไปต่อไม่ได้บางคนเนี่ยโอ้ยความรู้เยอะแยะไม่ประกอบอาชีพเลยโอ้ยนั่นนะก็น่าเห็นใจเขาเรียกว่าความรู้ตัวผมตัวไม่รอดมีเยอะมากสูญเสียไปเยอะเรื่องการลงทุนการศึกษาแล้วเนี่ยทำเถอะครับมีมือมีเท้ามีเรี่ยวแรงแค่นั้นเองครับอย่าเลือกนักอาชีพเนี่ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทำไปเถอะขอให้มันอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดหลักประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมเดี๋ยวเปรียบกันละกันแค่นี้ฮะมีหลักแค่นั้นก็ลุยเช้าเย็นเช้าเย็นหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำได้เลยครับให้มีหลักแค่นี้มันก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันแล้วแต่ถ้าหากว่าเอาชนะค้าคานใครต้องการแข่งขันอย่าเลยครับแข่งขันตัวเองดีกว่าแข่งขันกับตัวเองแข่งขันเรื่องอะไรแข่งขันกับตัวเองก็คือแข่งขันในเรื่องของเดี๋ยวนะแข่งขันกับตัวเองนะครับแข่งขันกับตัวเองก็แข่งขันเรื่องของการทำความเข้าใจในเรื่องของตัวเราเองเห็นไหมฮะเข้าใจตัวเราเองนี่คือแข่งขันกับตัวเองแข่งขันตรงนี้ผมว่านะสรุปให้ฟังแล้วนะส่วนทางด้านอื่นก็อย่าไปใช้ในการแข่งขันนะครับใช้ในการประกอบอาชีพใช่ไหมต่อรองกันพอสมควรเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับผมเอาไปแล้วเจ้าเดิมมั้งเนี่ยเจ้าเดิมเจ้าเดิมแปลว่ามันสะท้อนกลับขึ้นมาที่นี่หมดเลยก็โครงการผิดพลาดของผิดพลาดของคนที่โทรมานะครับตรงแค่นี้ครับเอาละพอจริงนะทีนี้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเห็นไหมครับอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินคานที่หามาได้ครับดูแลให้มันถูกสุขลักษณะว่าไปโน่นจัดสรรปันส่วนให้มันลงตัวเนี่ยใช่ไหมครับใช้ชีวิตในอย่างธรรมชาติ อย่าวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำเราวิทยาศาสตร์ยกย่องเฉพาะของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องผ่อนแรงวิทยาศาสตร์ก็ใช้อยู่ในกรอบนี้ก็พอให้คิดอยู่แค่นี้เองนอกนั้นถ้าไปกินทาฉีดแล้วก็ยังไงผมก็บอกว่าอันตรายหมดนะครับกินทาฉีดที่เขาเรียกว่ายายังไงผมก็บอกว่าอันตรายหมดใช่ไหมครับคนทั้งโลกเขาบอกโอ้โหชินโชบูชามีลูกหงอกคนเดียวในมั่งในโลกเนี่ยพลิกขั้วโลกหรือโลกใต้ทันทีเลยว่ามันอันตรายโอเคไหมเอาล่ะเมื่อรู้จักกันโดยรวมแล้วแล้วก็อย่าลืมล่ะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทั้งน้ำบกและอากาศนะพระราชพาหนะของพระศรีอะหรือจะไม่ไตรสามสหายที่ผมพูดถึงก็จะทำหน้าที่ของเขาเองคนดีเขาจะดูแลปกป้องคนดีเขาจะดูแลปกป้องคุ้มครองเองคนชั่วแน่นอนถ้าเจอสามสหายลุยแน่นอนมันถึงยุคของมันพี่งั้นลุงออกไม่เกี่ยวท่านก็รับทราบถ้าจะเป็นไปได้ขอให้ท่านรับรองตัวของท่านเองอย่ามารับรองลุงออกโอเคไหมครับพอนะนั่นก็เอวังก็วิจารณ์ตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank youvery big จบข่าวครับผมสายเมื่อกี้เชิญครับผมสวัสดีครับค่ะเอาเชิญที่หนูฟังจาก YouTube อ่ะค่ะเหรอว่ามาครับค่ะพอดีว่าหนูตอนนี้หนูมีอาการเหมือนคล้ายๆหัวใจหนูเหมือนเต้นคำว่าผิดปกติอธิบายเร็วเกินไปช้าเกินไปหรือว่ามันคล้ายๆเหมือนว่าหนูหายใจไม่ค่อยออกอะค่ะแล้วมันจะเหมือนหัวใจมันเหมือนหยุดๆเต้นๆอย่างเงี้ยค่ะโว้าวอาการที่ว่านี้เป็นมานานหลายเดือนหลายปีหรือยังครับก็คือหนูเคยเป็นเมื่อช่วงต้นปีค่ะแล้วเคยไปหาหมอเขาบอกว่าเหมือนหัวใจเต้นผิดปกติแต่มันก็หายไปแล้วเนี่ยโอเควินาทีนี้รู้สึกว่ามันเป็นอยู่ไหมครับค่ะแล้วก็คือบางทีหนูพอช่วงที่หัวใจหนูเต้นแบบนั้นนะคะหลุดอีกแล้ว
ีแน่นอนผมไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยเพราะว่าในจอก็ดูอยู่แล้วนะไม่ได้กลั่นแกล้งแดงแจ๋เลยมันหลุดมันเองนะกำลังจะช่วยแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเอาสักหน่อยไหมอ่ะรอได้นะคล้ายๆกับจะช่วยแล้วแค่นี้ช่วยไม่ยากครับแป๊บเดียวเองบอกให้ทราบว่าผมจะรู้การทำงานของหัวใจผมจะรู้การเกิดของหัวใจมนุษย์ครับผมจะรู้จุดที่มันเกิดเมื่อรู้จักจุดที่มันเกิดมันก็ดับที่จุดที่มันเกิดได้ก็คือทุกสมุทัยนิโรธดับทุกดับตัวเกิดมันก็ดับได้เมื่อรู้จุดเริ่มต้นการเกิดมันต้องดับมันได้ก็เป็นแนวทางของพุทธศาสตร์นะเป็นแนวทางพุทธศาสตร์โดยตรงอย่างนี้อธิบายอ้างถึงอ้างอิงได้ทันทีนะครับดีนะผมมีปรมาจารย์บรมครูนะผมไม่มีครูบาอาจารย์ทั่วไปนะให้ด้วยว่าผมมีแต่ปรมาจารย์และหรือบรมครูนะฮะนะผมมีตรงนั้นมันก็ดีตรงนี้นะอ้างถึงอ้างอิงได้ทุกเสมอประมาณนั้นนะครับเพราะว่าก็สิทธัตถะคตผู้อยู่ห้างแถวรู้แล้วจึงเล่าให้ฟังรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้แน่ไม่จริงไม่ชัดจะไปเปิดโทรศัพท์โดยตรงได้ไงล่ะทำนองใครเขาเห็นกันทั่วทั้งโลกไงใช่ไหมครับยังไปแหกตาที่ไหนกันก็พูดถึงพลังงานอยู่นะครับโอเคยังไงก็คงไม่ติดต่อมาอีกนั่นแหละครับตกลงผมเอวังกันนะนะโอเคนะ thank you very big จบข่าวนะครับ